สวัสดีค่ะตอนนี้ตีห้าครึ่งค่ะเกดอยู่ที่นครวัดดูคนดิเต็มไปหมดเลยไม่ใช่อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนู้นอีกนะ Morning you are breakfast ไม่ได้มีทุกคนหรอกนะคะที่จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะคือบางครั้งมันก็จะเป็นเหมือนวันนี้แหละที่ขณะผมที่อยู่เตรียมเรียบผมยังเห็นไม่ทันเลยมาทุกทีมไม่เห็นไม่ทันเลยอ่ะเสยองก็มาหลายครั้งแล้วค่ะแต่เสยองบอกว่าได้เห็นแค่ไม่กี่ครั้งเองครั้งเดียวครั้งเดียวอ๋อได้เห็นแค่ครั้งเดียวที่มากับเกศมา4ครั้งส่วนเกศนะมา2ครั้งได้เห็น1ครั้งโอ้ 50% เลยนะเนี่ยผมมา4ครั้งไม่ใช่ที่เดียวที่เซยองบอกว่าวันที่27 28 29 3วันเนี้ยค่ะพระอาทิตย์อ่ะจะขึ้นตรงโน้นตรงยอดปราสาทนั้นพอดีเลยอะค่ะเฉพาะเดือน4หรือเปล่าคะเดือนนี้เดือน4เซยองมันเลยแล้วอ้าวเกิดแล้วอ๋อเฉพาะเดือน3ค่ะคือมันเลยมาแล้วเกดนึกว่าเดือนนี้เมื่อครั้งที่แล้วอะค่ะที่เกดมาเรานั่งกันฝั่งโน้นเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนนั้นเป็นหน้าหนาวค่ะแต่ว่าวันนี้เขาอะนั่งกันอยู่ฝั่งโน้นเพราะว่าวันนี้เป็นหน้าร้อนฝั่งโน้นก็คงจะสวยกว่าพระอาทิตย์ตอนนี้ก็คือยังไม่6โมงเช้าแต่ว่าพระอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วตอนนี้เป็นหน้าร้อนค่ะพระอาทิตย์ขึ้นเร็วกว่าหน้าหนาวค่ะเกดก็ให้คุณพี่กับเซยองไปหาที่นั่งรอดูพระอาทิตย์กันก่อนเกดบอกว่าเดี๋ยวจะไปตามหาหน้าตาแบบนั้นมองไปก็เห็นแล้ว2คนคนขายกาแฟเขาก็น่ารักดีนะคะเขาก็เดินมา Morning you want a coffee สงสัยคงจะอารมณ์ดีมากเลยค่ะแบบตะคิวด้วยคือที่เนี่ยเขาห้ามใส่กางเกงขาสั้นกับเสื้อใส่เดี่ยวเข้านะคะถ้าใครแต่งตัวไม่ถูกระเบียบเขาก็จะมีผ้าให้ยืมหมายถึงว่าเราต้องเช่าอะค่ะหรือไม่ก็ซื้อเราก็จะเห็นบางคนที่ใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็มีผ้าผูกเอวก็คือนั่นแหละเขาก็ต้องไปซื้อผ้ามาผูกให้ถูกต้องตามระเบียบเขาถึงจะเข้าไปข้างในได้อะค่ะได้จะสั้นนี้ใส่เสื้อยาโปต้องอาบน้ำเสื้อสายเดียวไม่ใช่แค่สายเดียวอย่างเดียวนะคะเสื้อไม่มีแขนเขาก็ไม่ให้ใส่นะถือว่าไม่สุภาพถือว่าไม่สุภาพใช่ไหมเซยองสุภาพท่ามกลางฝูงชนเราคือหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านเอ๊ะหนึ่งในอะไรก็ตามแต่เราคือหนึ่งอะค่ะยังบอกว่าวันนี้เราคงไม่ได้เห็นพระอาทิตย์แล้วเกดก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเมฆมันเยอะมากเลยแล้วเมฆอ่ะมันก็อยู่ตรงที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยเราอ่ะเข้าไปนครวัดกันตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวคนเยอะจะยังเขาก็ไปถ่ายรูปกับหมาเอ๊ะเห็นไหมนะเห็นไหมนั่นมีหมานั่งอยู่เพราะว่าหมาเขานั่งมองดูนักท่องเที่ยวกินข้าวอยู่จะยังก็เลยไปถ่ายรูปกับหมาวันนี้เกดอ่ะจะใช้บริการถ่ายรูปหน้านครวัดนี้ด้วยอ่ะเราก็จะได้รูปสวยๆ
ไม่รู้เขามากันหรือยังเนาะช่างภาพช่างภาพไหนอะช่างภาพที่ไข่เมื่อกี้นี่ครับยังถามพี่ชายเมื่อกี้ไหนเมื่อกี้เขาลงไปแล้วเขาพูดว่า Hello you want a breakfast คุณคะเตยองอ่ะกำลังถ่ายรูปนครวัดอ่ะที่อยู่ในน้ำนั่นล่ะนอนขึ้นใครมองหน้ากัน Yes okay one two three yes yes ละออออ๋อบ่สะอาดบ่พาร์ตี้ละครั้งฉันข้าวแล้วอ่ะอ้าวเหรออ๋อไหนไหนน้องบอกว่า 11:00 นไงอันนั้นมันฉันเพลบาคุณพี่ไม่ใช่ฉันเช้าอันนี้ข้างพระคือเสียงระฆังดังมาจากตรงโน้นค่ะตรงโน้นอ่ะมีวัดที่มีอาหารขายด้วยอ่ะเซยองที่ไปเรียนไกด์มาเขาบอกว่ายังไงบ้างไหนแกลองบอกฉันสิฉันเป็นลูกทัวร์ทำโดยพระเจ้าพรวันที2เพื่อรำลึกพระวิษณุถึงพระวิษณุใช่ครับไหนเราพูดเป็นภาษาคแมร์อายไม่อายเราไม่อายธรรมดาโลกไม่จำอายไกลไอ้ไกลเขาไกลเขาเป็นเยอะเขาว่ามีป้ายห้ามจับด้วยนะคะแต่ว่ามันน่ะมีเรื่องเล่าว่าถ้าสมมติว่าใครอ่ะที่มาขอลูกที่นี่ที่เนี่ยก็คือวัดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนมาบนบานศาลเก่าขอโน่นขอนี่มากมายแต่ว่าถ้าใครอ่ะนะที่อยากมาขอลูกอ่ะเขาอ่ะให้ไปจับนมของอัปสราให้ครบทุกนางที่เป็นรูปปั้นในเนี้ยค่ะทั้งหมดน่าจะ180หรือเท่าไหร่เนี่ยค่ะเกดก็จำไม่ค่อยได้อะเนาะอ่านมาแล้วถ้าจับครบหมดแล้วก็จะได้ลูกตามที่ปรารถนาเดี๋ยวเกดอะจะพาไปดูกันว่ามีอัปสรานางไหนบ้างที่โดนจับนมเดี๋ยวผมก็ไปจับเหมือนกันจะได้ลูกถ้าใครถ้าใครอ่ะโดนจับนมบ่อยๆอ่ะนมก็จะมันปั๊บเลยล่ะขอบอกโอเค so this part so เราถ่ายรูปกันน่ารักน่ารักอ่ะเดี๋ยวเกดถ่ายบ้างดีกว่าเวลามากับไกด์อ่ะค่ะเขาก็จะมีไอเดียในการถ่ายรูปเยอะแยะเลยทำตามของเขาเนี่ยคุณพี่อ่ะก็ไปยืนฟังยืนฟังไกด์ของคนอื่นเพื่อขโมยความรู้จากเขาเกดอ่ะก็เคยมาแล้วก็เคยดูรอบนึงแล้วตอนนี้ก็ปล่อยให้คุณพี่เดินดูไปเกดก็มาเดินถ่ายอะไรสวยๆของเกดดีกว่าจนป่านนี้ยังมองไม่เห็นพระอาทิตย์เลยค่ะคือว่าไม่ต้องกลัวหลงค่ะเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงไกด์เซยองอธิบายให้คุณพี่ฟังอยู่ตลอดทางฮัลโหล
ไปข้างนอกได้ยังไงอ่ะเราก็เดินจะถึงปราสาทองค์กลางแล้วค่ะอุ๊ยต้องรีบไปแล้วค่ะต้องไปรีบไปต่อแถวมองไปเห็นแถวยาวๆแล้วเซยองกับคุณพี่ไปถึงโน่นละถึงแถวแล้วถ้าจะขึ้นไปปราสาทองค์กลางอ่ะเราต้องรีบเข้ามาค่ะเพราะว่าเราอ่ะจะต้องต่อแถวนานนี่คือบันไดออริจินอลของเขาก็คือก็จะขั้นเล็กๆอะค่ะตอนนี้ตรงที่เราอ่ะจะปีนขึ้นไปอ่ะเขาก็ทำบันไดไม้ให้ทำให้เดินได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจริงๆแล้วว่าครั้งที่แล้วเกดก็มาถ่ายเกดก็จะเห็นว่าหน้าบันแต่ของแต่ละประตูอะค่ะจะแกะสลักลวดลายไม่เหมือนกันครั้งที่แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวลงมาค่อยถ่ายลงมาเสร็จก็ลืมเดี๋ยวนะต้องหาที่เห็นชัดๆอะโน่นนะคะข้างบนโน่นนะคะหน้าบันที่เกดพูดถึงอะค่ะแต่ละบันประตูจะไม่เหมือนกันวายครั้งที่แล้วอะเกดยืนเป็นคนที่40อะครั้งนี้คือไปไกลแล้วถ้าฉันจะเข้าตรงนี้เขาจะด่าฉันไหมอะขอขึ้นดูคุณเท่คือนายแค่100คนครั้งละ100คนอ๋อเขามีป้ายแขวนเอาไว้อันว่าอะไรเขาให้ขึ้นได้ครั้งละ100คนอันไหนคะเขาบอกว่ารอประมาณ30นาทีไม่รอไม่รอใช่นั่นไงคะที่เขาเขียนว่าให้รอประมาณ30นาทีไม่ใช่หรอภาษาอังกฤษที่เขียนไว้ข้างบนโน้นนะคือวัดค่ะเรากำลังจะขึ้นไปวัดกันที่เรายืนอยู่นี่คือนครไปข้างบนมืนปุ๊ข้างบนคือวัดสวรรค์รวมแล้วคือนครวัดเราก็อาศัยขโมยความรู้จากไกด์คนอื่นที่อยู่ใกล้ๆเราอะแล้วก็ฟังไกด์ยืนมาพูดไกด์เซยองว่าไกด์เซยองไกด์เซยองว่าไงคะไกด์เซยองไกด์เซยองไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกจะบอกว่าเซยองเขากำลังไปเรียนที่จะเป็นไกด์ค่ะเขาเรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนความรู้เกี่ยวกับไกด์ที่จะพาคนมานครวัดนี่แหละก็เซยองก็โมเรื่องอัปสรายิ้มให้คุณพี่ฟังคุณพี่ก็เลยอยากเห็นเดี๋ยวพาไปดูพี่ก็ดูต้องขึ้นไปข้างบนก่อนอัปสรามันก็ไม่มีใครยิ้มที่ออกฟันแต่มีองค์เดียวอัปสราก็เหมือนมิสแกรนด์ไทยแลนด์นี่แหละเขาเป็นนางงามแต่ละจังหวัดไม่ชื่อรู้ชื่ออะไรแต่เขามาตั้งแต่จังหวัดสไลมอมเขาให้เดินตามทางเนี้ยค่ะไปก็คือเราจะต้องเดินเหมือนกับบนขวาค่ะอันนี้เป็นสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำนี่ไงสระว่ายน้ำถ้ามีน้ำเต็มสระก็เป็นสระว่ายน้ำค่ะนี่คือบันไดลงมาน้ำที่ไปดูนี่ถึงแล้วค่ะที่นี่คือวัดค่ะที่เราเดินผ่านมาคือนครเราก็ผ่านอยู่แต่ว่าเราได้คืนอันนี้เขาทำที่เพื่อเป็นจุดสนุกเลยทุกคนสนุกพระพิฆาตเขาดูอะไรกันดูอะไรกันน่ะครูบาสัตบาแข็งไงดูคนตะคิวข้างล่างไหมดูประสาทบาแคนดูผู้ภูชนข้างล่างนอนตอนนี้หนุ่มๆเขาก็ถ่ายรูปพานอกันค่ะตรงเนี้ยถ่ายขึ้นไปตรงนู้นเห็นประสาทข้างบนนอนวายสวยงามพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะคือพระอาทิตย์ขึ้นนานแล้วแต่ว่าเพิ่งมีแสงสว่างลอดออกมาพระโพ
พุทธรูปยืนแล้วพระพุทธรูปนอนจุดทูบไหมพี่จุดทูบบอกคุณพี่อยากจุดทูบไหมคะไม่จุดแต่เก็บให้ดูอุ้ยเขาถ่ายรูปกันอยู่อ่ะข้างในมีพระนอนค่ะแล้วก็มีพระพุทธรูปยืนนี่ไงเกดจะให้ดูที่เกดพูดเอาความจริงนะถ้าใครขอลูกอ่ะจะต้องจับนมอัปสราให้ครบทุกนางที่อยู่ในเนี้ยเห็นไหมคะนมดำปิดเลยโดนจับจนนมดำหมดเลยเนี่ยไม่ใช่มานานเมาขาเมาทำบุญเยอะไหนลองดูลองดูอัปสรานางนั้นสิว่านมดำไหมก็ดำเนี่ยค่ะเขาจับจนลื่นหมดแล้วนะเขาจับจนหินมันวับเลยอะเหมือนกันเรากำลังจะลงไปในสระน้ำเราว่ายน้ำเป็นทุกคนเลยแหละน้ำเขาอาบน้ำนี่ไงสระน้ำจริงๆมีน้ำด้วยเห็นไหมคือว่าเมื่อวันก่อนฝนตกอะค่ะลมคงจะพัดพาเอาเมล็ดหงอนไก่ที่มันแก่แล้วขึ้นมาค่ะใช่แล้วมันก็มีบินอยู่บ้างนกมันกินอ๋อนกมันขี้เหรอมันกินแล้วมันก็เลยขึ้นมาอ๋อจริงเหรอจริงเหรอโอ้ยจริงๆนะได้ยินเสียงนกอยู่ตลอดเวลาเลยคงใช่อ่ะไม่ใช่ได้ยินเสียงระคีนี่นกนั่นแหละข้างบนนอนมีแต่นกได้ไปหมดข้างบนโน่นนะคะก็มีต้นไม้อยู่ด้วยอ่ะเออใช่ละนกมันขี้คือเซยองก็พาคุณพี่มาดูสี่มุมอะค่ะคือว่าปรางอะจะมีทั้งหมดสี่มุมก็จะมีผาทุกมุมอันนี้คนกินกินเล่นคุณพี่สงสัยว่าเขาเขียนอะไรคือว่าคุณพี่เขาก็มีคนที่มาแล้วเขาก็อยากแกะสลักว่าเขาชื่ออะไรได้มาแล้วนะเดี๋ยวเก็บให้ดูเป็นภาษาจีนแต่เขาไม่ให้เขียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยมีค่ะแทบจะไม่เห็นเลยแต่ว่าภาษาไทยอ่ะเยอะมากเลยมีภาษาไทยด้วยหรอมีค่ะอ๋อบอกว่าไม่มีภาษาอังกฤษก็เจอภาษาอังกฤษแล้วพี่ชื่ออะไรลืมแล้วพี่บอยบอยไปดูตรงนี้ไหมแล้วก็เนี่ยค่ะจะบอกว่าเห็นไหมไก่มาแต่วันนี่คือไม่รู้เหมือนกันเนาะอยากบอกคนอื่นทำไมมีแทบจะถูกเสาเลยแหละอัปสราค่ะไม่ว่าจะนางเล็กนางน้อยนางที่ซ่อนอยู่ตรงมุมไหนก็โดนจับนมหมดเลยค่ะแสดงว่าคนนั้นเขาคงมีลูกยากเนาะแล้วสมัยก่อนก็คงไม่มีทำกิฟต์อ่ะก็เลยต้องมาขอลูกที่นี่และก็ต้องเดินจับอัปสราให้ครบทุกนางไม่เป็นไรหรอกพระไม่โกรธพระเขารู้จักรักโลภโกรธหลงเขารู้จักการให้อภัยอย่าทานเยอะนะครับความโตเลยอย่าง่ายเดียวนี่แหละไม่มีเสียงโน่นค่ะตรงโน้นคือทางที่เราเดินเข้ามาเราก็จะมองเห็นอ้อในกล้องมองไม่เห็นบอลลูนสีขาวเห็นอยู่ลิบลิบลิบก็เห็นอยู่เหมือนกันแหละตอนนี้มีแดดเรียบร้อยแล้วในทุกที่อะค่ะคนทุกชาติทุกภาษาเขาก็จะมีมิตรภาพดีๆให้กันค่ะคือว่าที่จะเจอบ่อยที่สุดของที่นี่ก็คือคนที่เขามาเที่ยวคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครถ่ายรูปให้เขาก็จะขอให้คนที่บังเอิญเจอถ่ายรูปให้ก็จะกลายเป็นมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่ต่างชาติต่างภาษาที่บังเอิญได้มาเจอกันในที่ที่เขาชอบเหมือนกันThank you.
กี้ค่ะเกดก็หันหลังลงที่เดิมคือบันไดเนี้ยที่เดิมตอนแรกก็หันหน้าขึ้นตอนลงก็หันหลังลงเหมือนเดิมแล้วผู้หญิงคนที่อยู่ข้างๆเกดก็ถามเกดว่า Are you okay เกดก็หันไปพูดว่าโอเคไปเซเว่นเซยองนะคะเซยองอะเป็นลมที่ไหนหรือเปล่าเซยองนี่เซยองอยู่นี่อุ้ยสวยอ่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสวยสวยเป็นสีทองสวยมากดีป่ะตอนมาครั้งแรกรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากมาครั้งที่2ก็ยังมหัศจรรย์อยู่นะมันต้องมาอีก3 4ครั้ง5 6ครั้งก็คือจริงๆอ่ะปลายปีนี้ก็ได้มาอีกแหละจริงๆนอกจากเกดแล้วคนอื่นๆเขาก็สังเกตเห็นได้นะว่าคือกล้องฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นนะคะสังเกตเห็นว่าหน้าบานประตูอ่ะมีรูปสลักไม่เหมือนกันโอ้ยสวยเดี๋ยวนะอยากให้เห็นนครวัดที่ไม่มีเกตสวยสวยแต่นครวัดที่มีเกตก็สวยนะสวยอ่ะจะบอกว่ารูปที่เกตถ่ายเมื่อกี้นะกับข้างบนโน้นนะ very very beautiful เลยแหละสองคนนั้นเขาก็นินทาบอกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มีเพื่อนที่เดินพูดอยู่คนเดียวนี่ไงเสยองก็พาคุณพี่มาดูอัปสรายิ้มเห็นฟันคู่เดิมค่ะเขาเป็นฝาแฝดกันนะมีองค์นึงก็มีอันนี้เขาทำมีองค์นึงอยู่ข้างล่างตรงเดียวอันนี้เขาทำมาเป็นคู่กันฉันอ่านมาเขาบอกว่าเขาเป็นฝาแฝดกันใช่หน่อยสยองเดี๋ยวนะมุมไหนก็สวยเนาะย้อนแสงก็สวยอ่ะตอนนี้เราก็กลับออกมาจากนครวัดแล้วอะค่ะเพราะว่าวันนี้เกดตั้งใจที่จะไปปราสาทบันทายสีซึ่งอยู่ไกลจากที่นี่30กิโลเมตรเราต้องทำเวลากันนะคะเพราะว่าเราอะเดี๋ยวเราจะไปไม่ทันเจยองบอกว่าเขาเรียกว่าบันเตียสเลยก็คือว่าคนไทยเขาก็เรียกปราสาทบันทายสีก็คือเกดก็อ่านมาจากวิกิพีเดียเนาะเขาก็เขียนแบบนั้นเนาะเมื่อกี้อะค่ะตอนที่เกดเดินเข้ามาเกดอะได้ใช้บริการถ่ายรูปแล้วคือตอนเนี้ยคนถ่ายรูปของเกดอยู่ไหนนะจริงๆอะเขาต้องตามหาเราไม่ใช่เราตามหาเขาเราก็เจอรูปของเราแล้วค่ะใช่ใช่แล้ว20,000ครับ20,000โอเคเดี๋ยวนะแป๊บนึงไหนก็ดูสวยคุณพี่มีไหมคะ20,000น้องมีนะโอเคดีคือรูปละ10,000บาทเอ้ย10,000เรียวคุณพี่ให้เขาจะให้น้องทำไมอ๋อเนี่ยค่ะ10,000สองใบ20,000ค่ะใบละ10,000บาทโอเคดูนะครับมันก็สวยนะสวยกว่าเราถ่ายเองตั้งเยอะแน่เราอ่ะไม่มีฝีมือเท่าเขาหรอกคุณพี่เราเดินออกไปทางนี้กันนี่ทางนี้ก็ได้ห้ามเข้าเหรอ Do not exit จริงด้วยอ๋อเขาอ่ะเขามีป้ายคุณพี่เมื่อกี้คุณพี่ถามว่าขึ้นไปนั่งข้างบนได้ไหมคือไม่ได้เขามีป้ายว่าห้ามนั่งบนพญานาคนะเดี๋ยวพญานาคจะหนักพระนารายณ์ค่ะอุ๊ยพระนารายณ์โดนตัดแขนหมดเลยอ่ะโหเขาก็ไม่ใช่ของจริงมาเนาะแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่
เอ้าเรากลัวลิงมีลิงนั่งอยู่เต็มเลยอ่ะไม่กล้าออกไปมันมองหน้าเราอยู่อ่ะเอาเด็กเอ็ดให้ดูก่อนว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนี่ค่ะอันนี้คือสะพานที่มีตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยเขาก็ปิดปรับปรุงอยู่ซ่อมแซมส่วนสะพานที่เราข้ามมาเมื่อเช้านี้คือสะพานตรงนู้นเซยองก็บอกว่าพี่ก็เคยมาแล้วนะถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วนะห้ามช้านะกลัวว่าจะไม่ทันโน่นค่ะสะพานที่เราเดินมาเมื่อเช้านี้คือมันถ่ายตรงโน้นไม่ได้มันย้อนแสงอ่ะก็อยากถ่ายให้เห็นอยู่นะอ๋อมันก็พอเห็นอยู่นะย้อนแสงก็สวยอยู่นี่คงแตกหมดแล้วเนี่ยคือเขาแนะนำว่าถ้ามาเที่ยวแบบนี้ให้ใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดจะถ่ายรูปออกมาสวยมากก็คือว่าแก๊งนั้นอ่ะโอ้โหแม่สีมาครบเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเดินสวนออกไปคือว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนเขาแนะนำว่าหน้าร้อนอ่ะไม่ควรที่จะมาเดินที่นครวัดเพราะว่ามันจะทำให้ร้อนมากนักท่องเที่ยวก็เลยแต่ก็ยังเยอะอยู่นะแต่เมื่อครั้งที่แล้วอ่ะเมื่อครั้งที่แล้วเราออกจากนครวัด9โมงเนาะเซยองยังไม่มีแดดหมายถึงว่ามันก็อากาศเย็นเนาะคนมืดฟ้ามัวดินเลยอ่ะตอนนี้ค่ะเกดก็มาแวะเข้าห้องน้ำก่อนที่จะไปกินข้าวแล้วก็ไปนครพรหมกันต่อเกดก็ขอปิดคลิปนครวัด V2 ของเกดก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเกดขอแนะนำให้รู้จักคนขับตุ๊กตุ๊กกิติมาศักดิ์ค่ะสวอนสวัสดีหน่อยครับผมสวัสดีเฮลโลหน่อยสิจำได้ไหมคะสวอนอ่ะเคยไปถ่ายคลิปหวานแหกับเกดที่ดงอารันใช่ไหมไปหาปลาอยู่ไปหาปลาด้วยกันแล้วก็สวอนเขาก็ลาออกแล้วมาขับตุ๊กตุ๊กใครที่มาเที่ยวนครวัดก็อุดหนุนสวอนเขาหน่อยนะคะวันละ20ดอลลาร์ค่ะเอครับมีเออยู่มีแอร์ด้วยนะโอ้ยรถเขามีแอร์ด้วยอ่ะจริงๆนี่ไงนี่เปิดตรงนี้เยี่ยมไปเลยที่สุดเลยเย็นยังเลย